ซสชันถัดไปนะคะเราก็จะมามองดูปัญหาในด้านของ API ของภาคอุตสาหกรรมผู้ผลิตยากันบ้างนะคะดิฉันขอเรียนเชิญเภสัชกรท่านปึงเจริญกุลสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบันหรือ TPMA ให้เกียรติร่วมบรรยายค่ะครับขอบคุณครับวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยเจอหลายๆท่านนะครับที่มาในวันนี้นะครับในฐานะตัวแทนของสมาคมนะครับเป็นยูเซอร์คนหนึ่งแล้วกันนะครับที่ได้รับโจทย์อันนี้มาจากทางฝ่ายนโยบายนะครับวันที่เราได้ผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับสมาคมก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติอนุกรรมการนะครับไม่ใช่คณะกรรมการนะครับเราก็เห็นภาพของการขับเคลื่อนนะครับเรื่องของ API นะครับมานะครับถ้าทุกคนติดตามเนี่ยในมุมของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยจะทราบดีว่าเราก็มีเพนพอยต์เยอะเนาะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะคุยเรื่องของ API ให้ทราบแล้วกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ลุงเพชรนะครับพูดหลายๆเรื่องเลยซึ่งผมก็เราจะทำไงให้อุตสาหกรรมเราเคลื่อนจากยาเจเนริกนะครับไปยานิวเจเนริกให้มากขึ้นนะครับหลายๆเรื่องเนี่ยมันเคลื่อนไม่ได้จริงๆนะครับในมุมของอุตสาหกรรมนะครับต้องอย่าลืมว่าอุตสาหกรรมคือเจ้าของเงินนะครับแล้วเขาก็ต้องตอบแทนตอบโจทย์ให้กับผู้ถือหุ้นให้ได้ด้วยว่าเอ้ยเขาทำตรงนี้แล้วเนี่ยเขาจะมี profit เพียงพอนะครับตอบโจทย์ให้กับผู้ถือหุ้นนะครับอ่ะทีนี้ผมดูแบ็คกราวด์ของสมาคมนิดนึงนะครับ TPMA นะครับหรือสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบันเนี่ยเราก่อตั้งมาก็50กว่าปีแล้วตอนนี้ปีนี้เราก็มีสมาชิกประมาณสักอยู่ที่68นะครับแต่ผู้เล่นในตลาดยาที่เป็นผู้ผลิตเนี่ยเราจะอยู่ประมาณสัก150ได้นะครับหลายคนถามว่าโอ้โหทำไมน้อยจังนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคือถึงแม้จะน้อยนะครับแต่ผู้ที่เป็นสมาชิกเหล่านี้คือผู้ที่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ๆนะครับที่โดมิเนตอุตสาหกรรมในประเทศละกันนะครับจุดประสงค์ก็ง่ายๆนะครับก็คือต้องการอยากให้อุตสาหกรรมในประเทศเนี่ยมันเติบโตนะครับแล้วก็เป็นที่พึ่งของประเทศให้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรายชื่อสมาชิกเนาะสั้นๆนะครับก็ตัวสีแดงก็จะเป็นกรรมการของสมาคมนะครับไม่ได้มีอะไรมากนะครับอ่ะทีนี้เมื่อวานผมก็นั่งคิดเรื่องสวอตนะครับอันนี้ก็เป็นการรวบรวมมาจากของสมาคมกันเองนะครับว่าณวันนี้เนี่ยอุตสาหกรรมในประเทศเนี่ยเรามีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรนะครับที่ผ่านมาอย่างที่มีการท่านอาจารย์พักดีพูดตั้งแต่ต้นในช่วงโควิดสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยอุตสาหกรรมในประเทศเนี่ยค่อนข้างเขาเรียกอะไรดีอ่ะได้รับผลกระทบนะครับจากสถานการณ์ขนส่งนะครับหลายท่านคงทราบดีว่าในช่วงโควิดเนี่ยเราต้องอยู่กับบ้านไปไหนไม่ได้เลยและสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือเราไม่มีวัตถุดิบในประเทศณวันนั้นผมจำได้ว่าเรือหรือเครื่องบินที่จะส่งวัตถุดิบจากจีนกับอินเดียมาหาเราเนี่ยแทบจะไม่มีเลยแล้วเราก็นั่งนึกเอ๊ะตอนช่วงเคอร์ฟิวเขาจะขนส่งกันยังไงจากโรงงานถ้าเกิดในโรงงานที่ผลิต API นั้นในอินเดียกับจีนติดโควิดเราจะมีวัตถุดิบได้อย่างไรนะครับเราก็นั่งคิดและแต่เราก็มีการประชุมกับที่อย.ตลอดเวลาในช่วงนั้นแต่ก็พยายามบริหารจัดการนะครับสถานการณ์ในช่วงโควิดให้ได้นะครับสิ่งหนึ่งที่จุดแข็งของประเทศของอุตสาหกรรมในประเทศเนี่ยที่เรามีคือเราค่อนข้างที่จะมีความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์นะครับหลายคนในที่นี้เนี่ยในห้องประชุมเนี่ยผมจำได้เลยว่าทุกท่านถ้าเข้าสู่ยุคอายุเท่าๆผมเนี่ยก็คงต้องใช้ยาแล้วล่ะนะครับพอใช้ยาปุ๊บลองมองที่กล่องนะครับส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นยาชื่อสามัญที่ผลิตในประเทศเป็นสำคัญนะครับแต่เดี๋ยวผมจะเห็นแย้งกับอาจารย์ลุงเพชรนิดนึงนะครับตัวกราฟพายชาร์ตนะครับที่อาจารย์เขียนเดี๋ยวจะบอกสาเหตุให้นะครับอีกอันนึงนะครับก็คือเป็นที่พึ่งของประเทศจำได้ไหมครับตอนช่วงโควิดถ้าไม่มีอุตสาหกรรมในประเทศเนี่ยบอกได้เลยว่าเราทิ้งสาหัสมากกว่านี้ณวันนั้นเนี่ยเรามียาพวกยา NCD เราใช้นะครับไม่ขาดตกบกพร่องเรามีทั้งองค์การเภสัชกรรมในประเทศที่จะช่วยสนับสนุนเราจำได้ไหมครับปี54เกิดอะไรขึ้นน้ำเกลือเราขาดเพราะน้ำท่วมนะครับแต่การที่เรามี
อุตสาหกรรมในประเทศเนี่ยอย่างน้อยเราก็พึ่งพานะครับแล้วก็ใช้โรงงานที่เหลือเนี่ยในการซัพพลายน้ำเกลือได้นะครับแต่จุดอ่อนนะครับเราก็คงยังมีอยู่นะครับจุดอ่อนนะใหญ่ๆเลยคือเราไม่มี API จะทำไงให้เรามี API เนี่ยแหละคือโจทย์ที่คณะอนุกรรมการหรือแม้กระทั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบยาเนี่ยพยายามทำให้มี API เกิดขึ้นในประเทศให้ได้นะครับแต่จุดอ่อนอีกข้อนึงเรื่องใหญ่นะครับระหว่างอุตสาหกรรมกับเรื่ององค์การเภสัชกรรมนะครับเรื่องนี้TPMA ต้องขออภัยนะครับว่าอาจจะต้องมีการกล่าวถึงนะครับเพราะนี่คือจุดหนึ่งที่ทำให้อุตสาหกรรมในประเทศเนี่ยมันเคลื่อนไม่ได้นะครับตอบโจทย์ที่อาจารย์ลุงเพชรทำสไลด์เมื่อกี้เลยนะครับเอ๊ะทำไมเราไม่มี New Generic ทำไมเราไม่เคลื่อน New Generic ให้ได้นะครับโอกาสนะครับเนื่องจากว่ายาของเราเนี่ยเป็นที่เล็กของไหนเชื่อไหมครับตอนที่ผมไปกระทรวงการพาณิชย์ผมไปกระทรวงการพาณิชย์มาเนี่ยกรมการส่งเสริมหรือกรมเจรจาเองก็ดีเนี่ยเขาก็พูดถึงว่าแรงงานข้ามชาติที่มาขายแรงงานในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่พึ่งพิงยาเราแล้วเวลาเขากลับบ้านเนี่ยเขาก็ใช้ยาของเราเนี่ยในต่างประเทศในบ้านของเขาไปด้วยเพราะนั้นเนี่ยความน่าเชื่อถือของยาเนี่ยเวลาที่เขาเอากลับไปใช้ที่บ้านเนี่ยมันก็เนาะเราก็คงไม่อยากจะไปใช้ยาจีนยาอินเดียหรอกนะครับเทรดณวันนี้นะครับผมติดตาม FTA ดีกว่าเนาะ FTA กำลังจะมีการลงนามกันในอนาคตอันใกล้นี้ละนะครับหลาย FTA เนี่ยกระทบกับอุตสาหกรรมในประเทศอย่างที่พี่อาจารย์ลุงเพชรพูดนะครับว่าเอาอุตสาหกรรมยาเราไปแลกนะครับกับอุตสาหกรรมอื่นๆเพราะยาอุตสาหกรรมยาในประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะแข่งขันลำบากนะครับอ่ะโอเคณวันนี้ถ้าเรามองจากสวอตที่เราเห็นตรงเนี้ยแล้วเราจะไปที่ไหนนะครับไปที่ไหนดีนะครับอย่างที่พี่อาจารย์ลุงเพชรถามก็คงไปหาตลาดที่มันเป็นไม่ใช่ Red Ocean นะครับแต่เราจะเคลื่อนไปยังไงถ้ากฎกระทรวงยังเขียนแบบนี้อยู่นะครับกฎกระทรวงผมอาจจะผ่านเร็วๆเพราะว่าทุกท่านอาจจะสืบค้นได้ง่ายแล้วกันนะครับกฎกระทรวงในที่นี้เนี่ยมันจะมีอยู่หลายๆข้อนะครับที่จะกระทบกับการค้าการขายต้องอย่าลืมอีกอย่างนึงนะครับอุตสาหกรรมในประเทศเนี่ยยาเนี่ยเราพึ่งพิงการขายให้กับภาครัฐ 60% เมื่อกี้ data ของอาจารย์ลูกเพชรอาจจะไม่ได้ไปพูดถึงตรงนั้นนะครับ 60-70% เนี่ยเราขายกับภาครัฐเช่นในกฎกระทรวงฉบับเนี้ยมันจะบังคับคนซื้อคนขายว่าจะต้องทำยังไงนะครับจากกฎกระทรวงเนี่ยเราจะเห็นว่าในหมวดที่5เนี่ยนะครับข้อที่2เนี่ยยาเดทิฮาลัดซึ่งองค์การเภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทยหรือองค์การเภสัชกรรมได้ผลิตออกจำหน่ายแล้วเนี่ยตัวเนี้ยเป็นจุดที่สำคัญนะครับที่ทำให้อุตสาหกรรมเราอาจจะเคลื่อนไปไหนไม่ได้นะครับในข้อ17ใช่มั้ยครับที่ระบุถึงว่าให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยจัดซื้อนะครับยาจากองค์การเภสัชกรรมหรือข้อ15วงเล็บ2เมื่อกี้นะครับเพียงเนี่ยสิ่งนึงที่ทางภาคอุตสาหกรรมหรือ TMA เนี่ยเราพยายามบอกภาครัฐตลอดเวลาว่าขอให้มีการแก้ไขผ่อนระเบียบนะครับข้อนี้ออกนะครับแต่ก็ยังไม่ได้รับโจทย์หรือการแก้ไขเรื่องนี้มากน้อยเลยนะครับที่ผ่านมานะครับผมผ่านเร็วๆนะครับก็จะมีเรื่องของการจัดซื้อนะครับบัญชีนวัตกรรมเมื่อกี้ที่อาจารย์ภักดีก็พูดถึงเรื่องของยามุ่งเป้าผมตอบคำถามคุณพออย่างนี้นะครับผมเชื่อว่าอุตสาหกรรมในประเทศเนี่ยเราอยากทำยานะครับแต่ว่าณวันนี้เนี่ยขาดแรงสนับสนุนเราเห็นแต่นโยบายนะครับลงมายามุ่งเป้าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อุตสาหกรรมรับโจทย์มานะครับหลากหลายบริษัทเนี่ยพยายามที่จะทำยามุ่งเป้าเหล่านั้นนะครับแต่ผมก็ได้เสียงสะท้อนกลับมาว่าขายใครถ้าราคามันแข่งขันไม่ได้ผมเชื่อว่าอาจารย์ลุงเพชรทำวิจัยมาถูกต้องนะครับหลากหลายยาเนี่ยถ้าเป็นยา New Generic นะครับจะสามารถที่จะเคลื่อนได้เร็วนะครับและเป็นตลาดที่ยังสามารถที่จะมีพอมีกำไรพอมี Margin นะครับแต่ฟังจากสมาชิกมาเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่ภาคทฤษฎีเขียนหรือพูดนะครับในภาคปฏิบัติเนี่ยเขาต้องลงไปแข่งกันกับโรงพยาบาลซึ่งโรงพยาบาลก็มีอเจนดาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมีอันนึงอยากให้ดูตรงนี้
ฎกระทรวงฉบับที่2เนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของการสนับสนุนอีกแรงหนึ่งด้วยซ้ำไปนะครับกฎกระทรวงฉบับที่2เนี่ยในวงเล็บ6เนี่ยหมวด2เนี่ยเขียนเรื่องของผลิตภัณฑ์ผลิตผลชิ้นงานที่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมโอ้กฎกระทรวงฉบับนี้ดีมากนะครับในมุมของของอุตสาหกรรมหรือผู้ผลิตในประเทศละกันนะครับที่เปิดโจทย์เปิดโอกาสให้ทาง SME ผู้ประกอบการ SME เนี่ยได้มีการทำสัญญาหรือเป็นคู่ค้ากับภาครัฐนะครับโดยให้ภาครัฐเนี่ยจัดซื้อในสัดส่วนที่ร้อยละ30ไม่ต่ำกว่าร้อยละ30เนี่ยนะครับตามคำนิยาม SME อ่ะเห็นดีมากเลยนะที่ผมอ่านเนี่ยก็คือถ้าเป็นผู้ผลิตเนี่ยตัวผู้ประกอบการเนี่ยก็คือจะมีตามใครทีเดียวตามนี้ตอนแรกเนี่ยผมก็น่าจะเกิดประโยชน์กับ SME ของประเทศมากๆเนาะแต่ในความจริงเนี่ยมีสมาชิกเนี่ยแจ้งโจทย์มาว่ามีการจัดซื้อของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งอันนี้เกิดขึ้นหลายปีแล้วเนาะผู้ชนะการประมูลคือผู้ประกอบการรายใหญ่มีชื่อใหญ่เลยแต่ชนะด้วยหลักเกณฑ์ SME ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนว่าโรงพยาบาลแห่งนั้นเนี่ยเขาซื้อเขาขายโดยใช้หลักเกณฑ์ตรงนี้ได้อย่างไรความจริงเนี่ยกฎกระทรวง SME เนี่ยยังมีแต้มต่ออีกนะครับให้แต้มต่อถึง 10% ของราคาซื้อขายอุตสาหกรรมในประเทศตายอย่างเดียวเพราะว่าถ้าอุตสาหกรรมในประเทศต้องไปแข่งขันกับอุตสาหกรรมนำเข้าและใช้วิธีการจดทะเบียน SME เข้ามาเนี่ยสู้ไม่ได้ครับนั่นคือปัญหานะครับที่เราพยายามบอกทางผู้กำหนดนะครับว่าแล้วแบบนี้จะแข่งกันยังไงมันไปไม่ได้พอไปไม่ได้เนี่ยขายก็ขายไม่ได้พอขายไม่ได้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือเขาก็ไม่ทำเขาก็อยู่เซฟโซนตรงนี้แหละครับเพราะเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อันนี้จะเป็นอีกข้อหนึ่งคือเรื่อง MIT Made in Thailand โอ้พูดกันหนักหนาสาหัสว่าเนี่ยสินค้าที่ผลิตในประเทศเนี่ยต้องซื้อนะหน่วยงานภาครัฐต้องสนับสนุนนะแต่เชื่อไหมครับเสียงในสภาอุตสาหกรรมบอกว่าโนไม่เห็นมีความช่วยเหลืออะไรตรงนี้ขึ้นได้เลยเขียนก็เขียนไปอย่างนั้นน่ะแล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแล้ววันนี้ทุกท่านคงได้ยินข่าวเนาะสินค้าจากเมืองจีนนะครับเข้ามาตีอุตสาหกรรมในประเทศตายเรียบแล้วสภาอุตสาหกรรมก็พยายามอยากจะเรียกร้องนะครับให้รัฐบาลเนี่ยหาวิธีทางแก้ไขยาก็เช่นกันนะครับเชื่อไหมเมื่อกี้อาจารย์ลุงเทศพูดถึงประเด็นหนึ่งมาตรฐาน GMP นะครับ PSS ของเรานะครับเรากำหนดมาตรฐานนี้กับผู้ประกอบการในประเทศกับผู้ประกอบการในประเทศเนาะแต่สินค้านำเข้าเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเข้ามาตรฐานอะไรเนาะแต่เราต้องสู้กับสินค้าเหล่านั้นโดยยึดมาตรฐานของประเทศเป็นสำคัญในการจัดซื้อนะครับอ่ะพูดนอกเรื่องไปมากละเรามาพูดเรื่องของ API บ้างสิ่งที่ภาครัฐกำลังสนับสนุนณวันนี้นะครับเรากำลังให้อุตสาหกรรมเราเคลื่อนเพื่อที่จะผลิต API นะครับผมก็อาจจะย้อนถามความจริงผมถามในคณะทำงานนะครับอนุกรรมการไปแล้วเหมือนกันว่าถ้าราคานะครับของ API เนี่ยที่ผลิตขึ้นมาแล้วอุตสาหกรรมในประเทศเนี่ยต้องไปซื้อหรือแม้กระทั่งองค์การเภสัชกรรมไปซื้อก็ตามเนี่ยแล้วถ้ามันแพงกว่าผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาแล้วซื้อขายกันอยู่เขาจะทำอย่างไรอันนี้อาจจะต้องเป็นโจทย์นะครับที่อาจจะต้องถามทางฝ่ายนโยบายหรือแม้ทั้งอนุกรรมการขับเคลื่อนที่อาจารย์ท่านอาจารย์พระปีจะเป็นประธานเนี่ยว่าจะแก้ไขอย่างไรอย่าลืมอีกอย่างนึงนะครับเรากำลังลงนาม FTA ระบุเรื่องการแข่งขันเรื่องการปฏิบัติเยี่ยงชนชาติในนั้นนะครับถ้าเราไม่ทำอะไรตั้งแต่วันนี้เมื่อเราลงนาม FTA แล้วจะไม่มีโอกาสได้ทำอีกเรื่องนี้คือโจทย์นะครับที่ภาครัฐฝ่ายนโยบายวันนี้ผมเห็นฝ่ายนโยบายมาหลายท่านเลยนะครับว่าต้องช่วยกันหาทางออกไม่เช่นนั้นเนี่ย API ที่เราใฝ่ฝันนะครับว่าเราอยากให้มันเกิดขึ้นในประเทศจริงๆเนี่ยมันจะไปไม่ได้นะครับ
สิ่งหนึ่งที่ทางสมาคมเนี่ยพยายามอยากรับฟังเสียงจากสมาชิกมาเนี่ยล่าสุดนะครับก็คือว่าเขาไม่ได้ไม่เห็นด้วยนะครับกับการที่เขาจะต้องซื้อ API ที่ผลิตในประเทศนะครับแต่เขาไม่เห็นด้วยตรงที่ถ้าบังคับนะครับก็ต้องบังคับให้ผู้ซื้อนะครับซื้อเขาด้วยแต่ถ้ามาให้บังคับให้ผู้ผลิตซื้อวัตถุดิบที่ผลิตในประเทศแต่ไม่ได้บังคับผู้ซื้ออันนั้นเขาไม่เอาอันนี้อาจจะพูดเป็นเสียงสะท้อนกลับมาละกันให้พวกเราซึ่งณวันนี้เนี่ยคงเข้าใจว่าคือนักวิจัยนะครับอ่ะทีนี้เมื่อกี้มีคำถามที่ผมอยากแซมนะครับอย.นะครับแล้ววันนี้อย่างที่อาจารย์ภัทรีพูดนะครับเปลี่ยนบทบาทตัวเองนะครับจากเรกูเลเตอร์เป็นโปรโมเตอร์แล้วนะครับเพื่อนเนี่ยอยากจะให้ความเชื่อมั่นนะครับจากที่ผมเข้าไปคุกคีเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงภายในเยอะนะครับแล้วก็สามารถที่จะให้การคอนซัลท์นะครับกับนักวิจัยนะครับหลายท่านได้นะครับหลายเรื่องนะครับอย่างเรื่อง API เนี่ยมีสมาชิกโทรถามผมว่าผมเขาอยากจะขออดิตสายนะครับแนวนโยบายของอย.เปลี่ยนไปคืออย่างนี้ครับเมื่อกี้ที่อาจารย์ลุงเพชรนะครับพูดถึงเรื่องของมาตรฐานของโรงงานผลิตวัตถุดิบทางยาเนี่ยถ้าเราไฮสแตนดาร์ดเป็นปิ๊กไปไม่รอดแน่เพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยมาตรฐานที่เขาต่ำกว่าต้นทุนเขาก็ต่ำกว่าเขาก็ไม่ขายแข่งเราได้เพราะฉะนั้นอย.เปลี่ยนครับก็คือจะใช้วิธีการเข้าไปออดิตไซต์ให้นะครับหากมีใครก็ตามรีเควสขอออดิตไซต์ API นะครับก็ขอให้อย.ไปออดิตได้นะครับโดยอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้มาตรฐาน API ตัวหลักนะครับอาจจะมีมาตรฐานที่ขั้นต่ำอีกอันหนึ่งนะครับเพื่อนเนี่ยก็ขอให้พวกเราเบาใจแต่การเคลื่อน API เนี่ยยากเหมือนกันนะครับหลากหลาย API หลายตัวเนี่ยเราแข่งขันไม่ได้นะครับโอเคประมาณนี้ครับท่านใดมีคำถามไหมคะคืออย่างนี้ครับจะช่วยเสริมดีกว่าน้องไม่มีคำถามคือ API อ่ะสมมติว่าจะผลิตแพงเท่าไหร่แต่ไม่ได้ทำ judgment standard โดย individual เข้าไป audit มันควรจะต้อง set standard ประเทศไหมที่ต่ำกว่าก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยขยับไปเพราะมันจะได้เป็น fairness ในระบบ system ไม่ได้ rely on single group of people ในการทำใช่ไหมแล้วแพงกว่าเนี่ยก็ต้องมาดูว่าแพงเท่าไหร่ถูกไหมแพงมากเวอร์ก็ไม่ถูกแต่แพงเนี่ยเราต้องมีคนที่ดูเรื่องเทคโนโลยีออดิชั่นด้วยว่ามันควรจะเป็นถูกต้องไหมรอแมทเทียลมายังไงเป็นยังไงสตาร์ทติ้งเป็นยังไงคือมันต้องมีดีเทลพวกนี้เยอะมากแล้วถามว่าใครเป็นคนเซตตรงนี้ใช่ไหมถ้าให้ผมเดาก็คือว่ารัฐบาลก็ต้องเซตพวกนี้ขึ้นมาเป็นหน่วยงานต่างๆในการที่จะจัดการเพราะฉะนั้นเราแก้ปัญหาไม่ได้หรอกมันแก้ปัญหาแบบนี้ก็ไปไม่รอดครับผมครับขอบคุณครับก็น่าจะเป็นตอบแทนคุณพรนิดนึงนะก็น่าจะเป็นตลาดล่ะเป็นตัว adjust นะครับเขาต้นทุนเขามาแพงเขาก็คงต้องขายเพื่อแข่งขันกับวัตถุดิบที่เกิดก่อนเขาแข่งขันให้ได้นะครับในเบื้องต้นผมมองอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าหากเป็นวัตถุดิบที่ต้องการให้ส่งเสริมจริงๆนะครับแล้ววันนี้เนี่ยทางคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานนี่มีการกำหนดรายการ API หรือ experience ออกมาแล้วซึ่งตรงนี้หลังจากที่มันมีผู้เล่นนะครับเข้าไปเสนอขายเสนอซื้อเสนอขายตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวทางคณะอนุกรรมการก็น่าจะได้รับโจทย์ตรงนี้แล้วจะหาวิธีการแก้ไขต่อไปนะครับอ๋ออีกประเด็นนึงอาจจะตอบคุณพอเรื่องสิทธิบัตรนะครับการเคลื่อนสิทธิบัตรเนี่ยไม่ได้ง่ายนะครับหลายท่านอาจจะเจอประวัติในอดีตตรงที่ว่าเราไม่มีข้อมูลนะครับอย่างที่มีอาจารย์ลุงเพชรพูดก็ถูกนะครับแต่ณวันนี้เนี่ยทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็ร่วมกับกองนโยบายแห่งชาติด้านยาแล้วนะครับแต่ในฐานะพวกเอกชนละกันเนาะถ้าเขาเห็นตลาดนะครับว่ายาตัวนี้มันมีตลาดและพาเทนต์กำลังมีอยู่นะครับผมเชื่อว่าเขาสืบค้นรู้แล้วล่ะว่ายาตัวนี้หมดพาเทนต์เมื่อไหร่ด้วยตัวของเขาเองนะครับจากที่ประเมินจากที่ผมสัมผัสนะครับเขาจะรู้ว่ายาตัวนี้จะหมดอายุพาเทนต์ปั๊บเมื่อกี้ตรงนี้นะครับแต่ณวันนี้ทางอย.กำลังมีส่วนช่วยเขาเพื่อคอนเฟิร์มรีเช็คว่าพาเทนต์ที่จะหมดเนี่ยหมดตรงนั้นจริงหรือไม่โดย
ทางอย.เนี่ยร่วมกับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยกำลังจัดทำเป็นลักษณะของแอปพลิเคชันนะครับโดยยึดคำขอนะครับของผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนตลับยาซึ่งเขาจะต้องกรอกแบบร.1เนี่ยเข้าไปเมื่อเขาเห็นแบบร.1เนี่ยแล้วไปประกบกับพาเทนต์เลขพาเทนต์ของที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันจะเห็นว่าตัวยาตัวนี้เนี่ยจะหมดอายุเมื่อไหร่เป็นการรีเช็คให้กับผู้ประกอบการอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะขอบกราบขอบพระคุณพี่ตั้นมากเลยค่ะสำหรับการแชร์มุมมองในวันนี้นะคะ